กลงว่ายังมีปัญหาอื่นๆอะไรอีกคะนอกจากสิ่งที่เราคุยกันมาค่ะก็ยังมีอีก 2-3 เรื่องนะคะอย่างเรื่องแรกก็คือเรื่องสื่อมวลชนกับเด็กนะคะค่ะพฤติกรรมของเด็กหลายๆอย่างเราก็พบว่าได้รับอิทธิพลจากสื่อเยอะพอสมควรนะคะอันนี้เพิ่งได้ยินข่าวมาเลยนะคะมีเด็กผูกคอตายใช่ไหมคะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าไปดูละครเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมาคือละครแรงเงากับเรื่องรายการคนบทผีนะที่ใช่ค่ะที่กำลังหาทางแก้กันอยู่ดูเหมือนจะวัวหายล้ำคอกหรือเปล่าคะก็มีส่วนบ้างนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาพอสมควรแล้วนะคะเพราะว่าอย่างสถิติเท่าที่ตรวจสอบดูก็คือว่าเด็กเนี่ยใช้เวลากับสื่อมากพอสมควรเลยโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์นะคะจะพบว่าเด็กเนี่ยใช้เวลาดูโทรทัศน์เนี่ยวันละ3ชั่วโมงก็ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวนะคะเล่นอินเทอร์เน็ตอีก2ชั่วโมงครึ่งโอเคค่ะเยอะแล้วแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถืออีกชั่วโมงครึ่งโดยรวมๆแล้วเด็กใช้เวลากับสื่อเหล่านี้ประมาณ7ชั่วโมงมือถือเนี่ยนับไปเลยใช่ไหมคะ WhatsApp แชทแล้วก็ LINE อะไรพวกนี้หรือว่าบางทีก็อะไรอีกมากมายที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะแล้วคิดว่าการที่เด็กเขาใช้เวลากับสื่อเหล่านี้มากเนี่ยวันละ7ชั่วโมงเวลาพักผ่อนเขาก็ต้องน้อยลงใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ก็คือเรียนหนังสืออยู่แล้วแล้วก็มีเวลาส่วนที่เหลือก็คือดูทีวีแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือเมื่อวันก่อนก็มีรายการทางวิทยุนะคะโทรมาสัมภาษณ์เรื่องที่บอกว่าต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กดูละครอะไรเงี้ยแล้วมีพฤติกรรมเลียนแบบโดยจะย้ายละครไปไว้ช่วง4ทุ่มหรืออะไรเงี้ยอันนั้นคิดว่ามันไม่แก้ปัญหามั้งคะเพราะว่าจริงๆแล้วคืนเด็กยังไม่นอนเลยสมัยนี้แล้วเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะคะถึงไม่ทันดูตอนนี้ก็คือพ่อแม่บอกเข้านอนแล้วไม่ต้องดูค่ะมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ดูละครย้อนหลังค่ะจะดูตอนไหนก็ได้ค่ะแล้วก็มีเรื่องของการจับเรตติ้งเองช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะก็คือจัดเรตติ้งก็รู้นะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือผู้ปกครองไม่มีเวลามานั่งดูกับเด็กอะค่ะสมมติว่าเอาพอไม่ก็หาอะไรให้เด็กทำโดยการเอาเปิดทีวีดูทีวีไปแต่ว่าไม่ได้มีการแนะนำระหว่างที่ดูทีวีอะค่ะว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำอันไหนผิดนะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ต้องคิดวิเคราะห์เอาเองว่าทำแบบนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าคนสอนเด็กเนี่ยเป็นเพื่อนบ้างใช่ไหมเพื่อนดีก็คือดีไปเป็นทีวีเป็นตัวละครใช่เป็นตัวละครบ้างแล้วก็รายการที่เหมาะสมสำหรับเด็กเท่าที่สำรวจดูเนี่ยปรากฏว่ายังน้อยมากนะคะประมาณ 5% ก็คือเป็นรายการที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนนะคะค่ะซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องให้พื้นที่ตรงนี้สำหรับเด็กมากขึ้นหรือเปล่าที่ TDI จะเสนอเรื่องนี้ที่น่าจะเป็นจังหวะพอดีที่หลายๆคนอยากจะกล้าหน่วยงานรัฐอย่างกระทรวงศึกษากระทรวงวัฒนธรรมอะไรที่เขากำลังจะหาทางแก้กันอยู่จะเสนอความเห็นไปไหมคะค่ะอันนี้คิดว่าน่าจะเปิดพื้นที่สำหรับละครคุณธรรมอะไรละครที่เป็นตอนๆอย่างเมื่อก่อนสมัยก่อนเราก็จะมีอะไรนะคะพี่พบมัจจุราชบ้างบางช่องเขาบอกว่าก็ไม่มีคนดูค่ะหุ่นไรกับอันนี้เหตุผลพอนะคะคือสมัยนี้นะคะเราต้องพยายามทำอะไรให้มันน่าสนใจแล้วก็ตรงกับยุคสมัยมากขึ้นนะคะฝากผู้ผลิตแล้วกันนะคะใช่ อีกปัญหาหนึ่งเรื่องของการศึกษาเลยถ้ามองแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ครับพูดวันนี้ไม่จบแน่ๆแต่ว่าอย่างนึงเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่ทางคุณครูเองเหมือนกันในสถาบันการศึกษาค่ะการศึกษาเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยคือถ้ามองว่าเด็กของเราเนี่ยได้รับการศึกษามากขึ้นคือเข้าถึงระบบโรงเรียนหรือว่าการศึกษาเนี่ยมากขึ้นมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่เรื่องที่น่ากังวลก็คือคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาเนี่ยก็ดูจากการวัดผลสำลีทางการศึกษาหรือที่เราเรียกว่า O-NET นะคะที่เขาจะวัดความรู้ตามหลักสูตรซึ่งปรากฏว่าเมื่อดูแนวโน้มก็คือว่าคะแนนที่เด็กได้เนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงรวมถึงคะแนนสอบพิซซ่าซึ่งเป็นการสอบวัดความรู้ระดับนานาชาตินะคะเขาก็จะวัดเรื่องความพร้อมของเด็กเทียบกันระหว่างประเทศต่างๆก็พบว่าคะแนนพิซซ่าของเราอ่ะก็มีแนวโน้มแย่ลงเช่นเดียวกันพิซซ่าก็คือการวัดประสิทธิภาพในการเตรียมพร้อมของเด็กวัดความรู้ตามหลักสูตรเหรอคะเป็นการวัดประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมก็คืออะไรบ้างคะเนี่ย
อ๋อมีหลายประเทศนะคะที่เข้าร่วมถ้าแถวแถวบ้านเราก็จะมีฮ่องกงสิงคโปร์อันนี้ทั่วโลกใช่ไหมคะทั่วโลกค่ะเป็นการวัดใกล้ทั่วโลก AEC แล้วขายเขาได้ไหมเนี่ยเอาเฉพาะเอเชียก่อนแล้วนะอาเซียนก่อนแล้วกันอาเซียนเนี่ยถ้าดูจากรูปนะคะเราจะอยู่ล่างๆเลยซะเลยทีเดียวเราชนะแค่อินโดนีเซียส่วนสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรเนี่ยเขาไปสูงมากแต่อย่างประเทศเวียดนามอะไรเนี่ยเขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้แต่อีกหน่อยเขาคงเข้ามาขอดูรายวิชาได้ไหมคะคุณจิรพรคะวิชาแต่ละวิชาเนี่ยโอ้โหหลักๆทั้งนั้นเลยอะไรบ้างคะวิชาถ้าเกิดเป็นเรื่องโอเน็ตที่เขาทดสอบกันก็จะมีวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์ภาษาไทยนะคะก็จะเห็นว่าแนวโน้มก็คือแย่ลงหมดต้องดูจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะจะเห็นว่ามันเป็นเฉียงลงมาวิทยาศาสตร์ก็ลดลงใช่ค่ะสังคมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเด็กก็เรียนไปก็จะหมดง่วงแล้วคะแนนอันนี้นะคะนอกจากมันลดลงแล้วถ้าดูจากคะแนนเต็มร้อยนะคะเราอยู่ประมาณแค่50เองนะคะได้50คะแนนหมายถึงว่าได้50คะแนนจากร้อยไม่ใช่ลำดับค่ะอันนี้เป็นคะแนนโอเน็ตนะคะหรือการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรส่วนคะแนนพิซซ่าก็คือรูปบนด้านขวานะคะที่เป็นระดับคะแนนนอนใช่ค่ะบอกว่าอะไรคะเส้นบนสุดคือคะแนนวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เส้นตรงกลางใกล้ๆกันนั่นนะคือการอ่านกับคณิตศาสตร์ก็คือบอกว่าจริงๆแล้วโดยปกติคะแนนเราควรจะพัฒนาสูงขึ้นแต่กลายเป็นว่ายิ่งนานวันไปคะแนนเราทำไมมันถึงแย่ลงตอนนี้แล้วพอจะบอกได้นะเพราะอะไรอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นจริงๆแล้วมันเพราะอะไรเพราะว่าคุณภาพการศึกษาของเราหลักสูตรของเราอาจจะยังไม่เหมาะสมหรือเปล่าค่ะแล้วพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษามาบ่อยมากๆเลยค่ะใช่เราอาจจะต้องมีการทบทวนมากขึ้นไหมคะว่าจริงๆไม่ใช่ว่าเด็กเราไม่เก่งนะคะเด็กเราสามารถไปชิงโอลิมปิกได้รางวัลมาก็ได้ยินมาบ่อยๆใช่ไหมคะว่าเด็กไทยก็ได้รางวัลแต่ความเหลื่อมล้ำมากกว่าความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการศึกษาในบ้านเราเนี่ยมันยังไม่เท่าเทียมกันอย่างจะเห็นว่าพ่อแม่ก็จะพยายามเอาลูกเข้าโรงเรียนดังๆเข้าโรงเรียนดีๆใช่ไหมคะค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันในคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนระดับต่างๆครอบคลุมหรือว่าใช่เป็นภาพรวมของประเทศก็เฉพาะบางโรงเรียนใช่เฉพาะบางโรงเรียนบางกลุ่มเท่านั้นถ้าจะพูดเรื่องนี้คงต้องอีกยาวคุยกันใหม่อีกแต่ว่าภาพรวมแล้วกันวันนี้เท่าที่คุยกันมานะคะบางส่วนเท่านั้นจะส่งผลให้สังคมแย่กว่านี้ไหมปัญหาที่เราคุยกันมาทั้งหมดเกี่ยวกับเด็กๆคือณขนาดนี้เราต้องการเด็กที่มีศักยภาพนะคะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในอนาคตเด็กกลุ่มนี้ต้องดูแลคนแก่ถึงประมาณ 20% ของประชากรค่ะเพราะฉะนั้นเด็กจะมีศักยภาพเหมือนที่ผ่านมาหรือว่าแย่ลงเนี่ยมันไม่ได้แล้วเราต้องการเด็กศักยภาพสูงมีคุณภาพช้าไปไหมคะเขาจะแก้ตอนนี้คงถ้าเกิดบอกว่ามันช้าไปแล้วแล้วก็เราไม่ทำอะไรเลยมันก็คงไม่ใช่อ่ะนะคะฟังดูแล้วถ้าพูดถึงว่าตั้งแต่ช่วงแรกที่คุณจิราพรบอกว่าเรื่องของค่านิยมเรื่องของตั้งแต่สถาบันครอบครัวการศึกษาสื่อไม่ใช่การแก้แค่ฝ่ายเดียวนี่ค่ะจะต้องมีหน่วยงานมีทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามาแก้ด้วยค่ะต้องร่วมกันนะคะคิดว่าเรื่องของคุณภาพเด็กเนี่ยควรจะถูกนำมาตั้งเป็นวาระแห่งชาติได้หรือยังคะเพราะว่าในอนาคตเราต้องการเด็กคุณภาพจริงๆอ่ะนะคะค่ะถึงเวลาที่ต้องมาตั้งปัญหาเด็กที่ไม่ใช่เรื่องของเด็กๆแล้วนะคะใช่ค่ะมาเป็นวาระแห่งชาติแบบนี้นะคะก็อย่างที่เราบอกไปว่าถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขปัญหาโดยทุกคนโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยยอมรับความจริงสักทีนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจิรพรแผงประพันธ์นักวิจัยอาวุโส TDRI นะคะมาให้ข้อมูลตอนนี้แล้วก็เป็นการกระตุ้นเตือนทุกหน่วยงานตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เลยแม้กระทั่งตัวเด็กๆเองก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนถ้าเชื่อว่าเราตั้งสตินะทำตัวดีก็คงจะต้องได้ดีแน่นอนนะคะต้องขอบคุณค่ะหมดเวลาของลุงแจ่มออนแอร์แล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมทางช่องคมชัดลึกทีวีนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ